เฮ้เฮียเรียกทำไมแกเลวอย่างนี้วะผมทำอะไรให้เฮียไม่พอใจหรอครับไปกระทืบไปปัดมันทำไมผมหมั่นไส้มันครับป้าทำกันอย่างนี้ได้ไงคนครอบครัวเดียวกันน่ะดูสภาพมันดิพี่เขาล้อเล่นนะครับเฮียล้อเล่นยังไงวะทำอย่างนี้กับใครก็ได้แต่ไม่ใช่คนในครอบครัวไปหางานที่อื่นทำไปไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งป้าปกป้องมันจังเลยได้เนี่ยกี่ครั้งแล้วที่ออกรับแทนมันน่ะแล้วมันเคยปรับปรุงตัวไหมผมขอโทษครับเฮียผมอารมณ์ร้อนคิดน้อยไปหน่อยครับเฮียรู้ว่าลูกสาวเฮียชอบเองแต่เองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าสมควรคู่กับมันนี่ถ้าไอ้เดือนมันไม่ขอไวนะเองได้ลงไปนอนในหลุมแทนให้ปัดมาแล้วผมขอโทษครับเฮียขอโทษไอ้ปัดมันด้วยไม่เป็นไรครับเฮียผมให้อภัยพี่ครับ